การที่เกษตรกรในท้องถิ่นนะครับขาดซึ่งอำนาจแล้วก็กระบวนการในการมีส่วนร่วมในการกำหนดชีวิตนะครับแล้วก็กำหนดแผนการพัฒนาท้องถิ่นวางแผนในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นของตัวเองนะครับสังคมส่วนใหญ่มักจะพูดถึงความไม่นอนของเกษตรกรในฐานะเป็นความแน่นอนแบบธรรมชาติโดยทั่วไปจริงแล้วนะครับเกษตรกรนะครับในพื้นที่ของภาคตะวันออกโดยเฉพาะนะครับผลกระทบที่เกิดจากนะครับสังคมอุตสาหกรรมที่พยายามขยายตัวเข้าไปกลายเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เกษตรกรก็ต้องรับมือนะครับแล้วก็ต้องปรับตัวกับสิ่งเหล่านี้สิ่งที่มันทำให้สังคมไม่แน่นอนภายใต้สถานการณ์การเข้าไปของโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้นะครับมันก็มาจากเงื่อนไข3อย่างอย่างแรกก็คือเป็นเรื่องของโครงการชุดนโยบายของรัฐเองนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเร่งรัดการออกโฉนดนะครับการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนนะครับรวมถึงพวกชุดโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมนะครับหลักๆโครงการของรัฐเองนะครับมันก็เป็นเงื่อนไขที่เปิดโอกาสให้นะครับกลุ่มทุนต่างๆนะครับได้ขยายตัวเข้ามาลงทุนในพื้นที่อย่างนี้นะครับโดยเฉพาะในช่วงของรัฐบาลคณะทหารได้พยายามที่จะยกเลิกยกเว้นกฎหมายบังคับใช้ที่ดินบางประเภทหรือแม้แต่กฎหมายสิ่งแวดล้อมบางประเภทซึ่งก็ทำให้โรงงานหลายๆกลุ่มนะครับสามารถที่จะไปตั้งนะครับในพื้นที่นอกจากพื้นที่โซนสีม่วงหรือโซนที่สามารถนะครับตั้งโรงงานได้ซึ่งก็ไม่ได้มีเพียงแค่ในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลตอนออกนะครับมันได้ขยายตัวจากบริเวณชายฝั่งไปสู่พื้นที่นะครับที่เป็นพื้นที่หลักในกรณีศึกษาของผมก็คือพื้นที่นะครับหลังเขาของภาคตะวันออกซึ่งก็จะนับรวมตั้งแต่นะครับบริเวณชายขอบของจังหวัดนะครับระยองนะครับฉะเชิงเทรารวมถึงในพื้นที่ของปราจีนบุรีและก็สระแก้วส่วนเงื่อนไขที่2นะครับก็เป็นเรื่องของการที่นะครับกลุ่มต่างๆนะครับพยายามที่จะผลิตนะครับแนวคิดผลิตซ้ำนะครับภูมิทัศน์การพัฒนาโดยเฉพาะการพัฒนาแบบนะครับทุนนิยมอุตสาหกรรมสมัยใหม่พยายามที่จะอ้างเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขสถิตินะครับรายงานการศึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องของความเหมาะสมของพื้นที่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมนะครับในพื้นที่เกษตรนะครับแล้วก็เงื่อนไขสุดท้ายการมีส่วนร่วมของผู้กระทำการในท้องถิ่นนะคนที่เป็นข้าราชการเองนะครับผู้มีอิทธิพลผู้มีอำนาจในท้องถิ่นเองนะครับที่มีส่วนต่อการเปิดโอกาสนะครับให้กลุ่มทุนอุตสาหกรรมโรงงานได้เข้าไปนะครับในพื้นที่เกษตรกรรมต่างๆทำให้โรงงานที่ขยายตัวเข้าไปเป็นโรงงานที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมที่รัฐเองก็ไม่ได้สนับสนุนนะครับแต่ก็ขยายตัวเข้าไปในพื้นที่สังคมเกษตรวิธีในการที่ตัวของเกษตรกรปรับตัวเพื่อรับมือกับความแน่นอนนะครับเกษตรกรเองนะครับก็พยายามที่จะดึงทรัพยากรหรือต้นทุนจากนอกภาคเกษตรนะครับเข้ามาหลายครอบครัวนะครับก็เลือกที่จะย้ายไปอยู่ในพื้นที่ของนอกภาคเกษตรมากขึ้นนะครับหรืออาจจะเป็นการส่งลูกหลานนะครับไปหารายได้ในพื้นที่โรงงานมากขึ้นบางครัวเรือนนะครับที่อาจจะมีนะครับความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐในท้องถิ่นเองดึงโครงการสนับสนุนของรัฐนะครับเพื่อที่จะมาช่วยเหลือนะครับกับกระบวนการการผลิตของตัวเองส่วนจุดเริ่มที่2หาเครือข่ายหรือกลุ่มสมาชิกเกษตรกรกลุ่มอื่นเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยเหลือกันหรือแม้แต่การแลกเปลี่ยนนะครับต้นทุนวัตถุดิบนะครับหรือปัจจัยผลิตระหว่างกันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการแชร์นะครับความไม่แน่นอนนะครับของแต่ละคนนะครับเข้าด้วยกันกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของความหวังได้อย่างน่าสนใจนะครับก็คือกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่พยายามที่จะหวนกลับไปที่บ้านเกิดของตัวเองเพื่อที่จะพัฒนาท้องถิ่นของตัวเองรวมถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของครอบครัวตัวเองนะครับที่เป็นเกษตรกรเนี่ยพยายามที่จะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตแบบเกษตรกรที่ไร้สารมลพิษอยากที่จะพัฒนาท้องถิ่นของตัวเองให้เป็นแหล่งอาหารของโลกนะครับหรือเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยสําหรับนะครับข้อเสนอนโยบายจากงานเขียนชิ้นนี้นะครับข้อแรกออกนโยบายนะครับหรือการแก้ไขกฎเกณฑ์นะครับที่ทำให้เกษตรกรนะครับสามารถมีพื้นที่ทางการเมืองในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของตัวเองข้อที่2นะครับก็คือการที่ประชาชนนะครับสามารถมีส่วนร่วมนะครับหรือมีกระบวนการกำหนดกฎเกณฑ์กฎหมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของท้องถิ่นของตัวเองข้อที่3ก็คือเรื่องของกฎหมายที่สนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างเครือข่ายของภาคประชาชนใน
ท้องถิ่นนะครับอย่างสุดท้ายประชาชนสามารถมีส่วนร่วมเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการในการชดเชยนะครับเกี่ยวกับผลกระทบจากโครงการการพัฒนาของรัฐนะครับ